เราได้ฟอร์มกันมาแล้วใช่ไหมครับต่อไปเราก็จะไปรับค่าจากฟอร์มกันที่ Post Container ครับฟังก์ชันนี้ครับ Stroke เริ่มแรกผมก็จะทำการใช้ฟังก์ชันนี้ครับ DD เป็นฟังก์ชันที่ใช้ดึงค่าในตัวแปรออกมาแสดงให้เราดูนะครับ DDInput นะครับใช้งานครับ Input ก่อน Input เพื่อดึงค่าที่ส่งเข้ามาทั้งหมดนะครับสังเกตผมจะเห็นว่าผมใส่ Backslash เข้ามาข้างหน้านี้ด้วยครับเป็นการเรียกใช้งานครับ Input เนี่ยเข้ามาแบบตรงๆครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ต้องการจะใส่ backslash ข้างหน้าแบบผมนะครับก็ใช้แบบนี้ครับ use แบบที่เขาเป็นตัวอย่างให้ด้วย use input นะครับแล้วเราก็ไม่ต้องใส่แล้วปึ๊บนะครับมี2วิธีที่อยากใช้กด save โอเคผมใส่รูปไปแล้วใส่ข้อมูลไปผมไปหาอะไรมาเทคมาใส่แป๊บนึงครับโอเคครับผมก็ตรงนี้เลยแล้วก็แพสลงไปครับใส่แท็กเข้าไปด้วยครับว่าผิวหนังแล้วกันดูผลปุ๊บชื่อบทความก็คือสุดเด็ดวิธีบอกลาดูคุมขนกล้างแบบได้ผลสุดๆรูปประกอบก็มาทิ้งตรงนี้ลงไปเลยกดของเขาไปครับสถานะเป็นเผยแพร่นะครับแล้วก็ทำการบันทึกครับขึ้นมาบอกว่าไม่ตอบ not allow HTTP exception นะครับเป็นเพราะว่าไม่มีเราที่เราแบบที่เราส่งไปนะครับมันไม่มีไม่รับไม่ตอบแบบโพสต์นะครับเป็นเพราะว่าตรงนี้ครับเราตรงนี้ผมใส่ผิดครับผมต้องใส่เป็นสโตนครับเราสโตนของสโตนเนี่ยมันก็จะชี้ไปที่ฟังก์ชันตะกี้ครับสโตนี่ครับรับไม่ตอดโพสต์ชื่อว่าโพสต์ต่อสโตชี้ไปที่โพสต์คอนเนอร์ at store นะครับเซฟไปอันผมก็กลับไปหน้าเดิมครับไปรีเฟรชกันเพิ่มข้อมูลใหม่แล้ว
บันทึกหน่อยครับโอ้โหครับเราก็จะค่าที่สุ่มเข้ามาก็จะมี feature image first name content นะครับแล้วก็ tag ขาดไปหนึ่งตัวครับขาดตัว state ครับครับผมไม่ได้ใส่ name ให้มันนะครับมันก็เลยไม่มีค่าส่งไปครับปึ๊บเซฟแล้วก็กลับมาหน้าเดิมครับทำการแบ็กกลับไปครับรีเฟรชใหม่ครับเอารูปตะกี้ครับใส่เข้าไปใหม่ปึ๊บเอาเนื้อหาลงไปวางเหมือนเดิมใส่สถานะว่าอ่านแต่รับนะครับแล้วก็ทำการรีจิสเตอร์ไปเพิ่มข้อมูลครับเราจะดูว่ามีข้อมูลส่งเข้ามาครบไหมนะครับ Picture Image First Name Content Tag ไม่มีสเตตัสนะครับส่งเข้ามาโอ้ใส่พี่ๆครับเป็นกรรมกลับไปวางไหนครับใส่เข้ามาไหมว่าใช่ไหมผิวหนังครับเป็นแท็กตัวนึงมันเดิมอย่างตะกี้มาดูรอบดูซิมันจะติดไหมครับมาแล้วครับ Status Drop แล้วก็มีจุดที่ผิดอีกหนึ่งตัวนะครับฟีเจอร์อินเนตตัวนี้ครับมันต้องส่งเข้ามาเป็นไฟล์นะครับตอนนี้มันส่งเข้ามาเป็นเท็กเฉยๆครับเป็นชื่อของภาพนะครับดังนั้นเอาผิดอีกแล้วครับผิดตรงนี้ครับฟอร์มของเราครับฟอร์มเราต้องใส่ตรงนี้ครับเป็นไทป์มันติเปิ้ลเข้าไปด้วยครับอะไรชื่อผมก็จำไม่ได้ครับ Entire Multiple เป็นไทป์มัลติพาร์ทฟอร์มดาต้าครับเซฟนะครับกลับไปที่ฟอร์มครับรีเฟรชอีกรอบนึงครับโอ้กว่าจะเสร็จกว่าจะได้ค่าที่สมบูรณ์นี่ครับยุ่งยากมากๆครับอ
โอเคนะครับฟีเจอร์อิมเมจช่องฟีเจอร์อิมเมจมีอ็อบเจกต์ที่ชื่อว่าอัพโหลดไฟล์มาให้เราเห็นแล้วนะโอเคทีนี้เราก็จะไปรับกันที่คอนโทรลเลอร์แล้วเริ่มต้นด้วยสร้างตัวแปรชื่อว่าโฮสต์มาเพื่อรับค่าต่อจากคลาสโฮสต์นะครับที่เราจะเรียกขึ้นมาเพิ่มข้อมูล app แล้วก็ host model host ไม่ใช้ฟังก์ชัน create แล้วก็จะตัว input ที่เราสมาธิครับยัดลงไปทั้งหมดเลย input แล้วเราก็ทีละขั้นครับรีเทิร์นกลับไปยังหน้าRedirect toชูเป็นเราครับเพื่อมันแต่ยังเราที่ชื่อว่า post.index ตัวนี้ครับที่เราเตรียมไว้แล้วไปเรามาดูเลยว่าเรายังไม่ได้ปรับแต่งอะไรสักอย่างแล้วว่าข้อมูลเนี่ยมันจะลงไปยังหาข้อมูลไหมครับนี่ผมก็ทำการ refresh หน้านี้รอบนะครับแล้วก็คลิกserver token model.php server อะไรกันเนี่ย server อันนี้เป็นเพราะว่าในฐานข้อมูลแล้วครับไม่มีฟิลด์นะครับชื่อว่า token แล้วก็ map assignment exception นะครับ map assignment คือแบบนี้ครับการจับข้อมูลลงใส่ทีละเลยแล้วแบบที่ไม่ใช่ map assignment นะเป็นแบบไหนครับแบบที่ไม่ใช่ก็คือแบบนี้ new เราไม่เราสร้างมันเป็น object ขึ้นมาก่อนนะครับแต่แบบ map assignment คือเราขี้เกียจนะครับแบบเดิมคือจะจับมันจับคู่ข้อมูลแบบนี้นะครับ title ก็จะเท่ากับ inputget title แบบนี้ครับแล้วนึกดูครับถ้าเรามีฟิลสัก20ฟิลเราจะใส่ยังไงเราจะทำแบบนี้20บรรทัดนะครับโค้ดเราก็จะเยอะไปใช่ไหมครับดังนั้นก็เลยเขาก็เลยมีการทำ map assignment แบบนี้ขึ้นมาครับแต่มันก็มีช่องโหว่ว่าถ้าเราจับเราโยนค่าที่ว่าเป็นพาสเวิร์ดเข้าไปนะครับจะเกิดอะไรขึ้นก็โดนแฮกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีเออร์เรอร์ตัวนี้ขึ้นมากั้นนะครับ Map Assignment Exception วิธีแก้ไขนะครับเราก็กลับไปที่ Post Model ครับใช้ตัวแปรตัวนี้ครับชื่อว่า fillable แล้วก็ใส่เป็นค่า array นะใส่เป็นชื่อคอลัมน์ที่เราให้สามารถทำการ add assignment ไปได้นะครับตัวแรกก็ title สองก็ content นะครับที่สามก็ tag ตัวที่สี่ก็สถานะครับโอเคเซฟครับกลับไปที่เบราว์เซอร์อีกรอบครับ
รีเฟรชครับคือกลับมายังหน้าเปล่าๆนี่ครับแสดงว่ามันกลับมายังหน้าอินเด็กซ์นะครับผมไปที่ pp.myadmin ครับเปิดดูในตารางครับว่ามีข้อมูลหรือไม่ครับเห็นว่าไททันนะครับไม่ได้เข้ามานะครับแล้วก็ user ID นี้ครับเราก็ยังไม่ได้ใส่ feature image เนี้ยยังไม่เข้ามาเพราะว่าเรายังไม่ได้จัดการตัวไฟล์อัปโหลดนะครับผมยังสงสัยตัวนี้ครับไททันทำไมไม่เข้ามาเดี๋ยวฉันจะกลับไปดูที่ฟอร์มนะครับจะเห็นว่าชื่อฟอร์มตัวนี้ผิดไปนะครับทำให้ค่าไม่ลงไปนั่นเองแล้วก็แก้ใช่ไหมครับแล้วก็เซฟแล้วนี่เราจะกลับไปแก้ไขส่วนการอัปโหลดไฟล์ครับอันนี้ครับ Host Controller นั่นแรกเราก็ตรวจสอบก่อนนะครับว่ามีไฟล์เข้ามาหรือไม่ครับใช้คลาสอินพุตเหมือนเดิมกดเคสไฟล์ฟอร์มที่ชื่อไฟล์ของเราชื่ออะไรจำได้ไหมครับฟีเจอร์อิมเมจนั่นเองแล้วก็ปิดไม่ใช่ input hash นะครับทุกทีที่มีไม่ตอดไหนครับที่มีกริยาว่า hash ขึ้นหน้ามันจะเป็นไม่ตอดที่ return ค่าเป็น boolean ออกมานะครับ true หรือ false นะครับเราต้องใช้ตัวนี้เข้ามากำกับนะครับ if แล้วก็ if ครับถ้ามีไฟล์จากฟอร์มชื่อว่า feature image ผมก็จะทำการทำอะไรจำไม่ได้ครับขออนุญาตกลับไปดูที่เกินครับ user controller นะครับเริ่มแรกด้วยการดึงค่าไฟล์มันออกมานะครับจากฟอร์ม input แล้วก็ดึงส่วนนามสกุลมันนะครับมาโดยใช้ฟังก์ชันนะครับ get client original extension ต่อด้วยทำการ random ชื่อของมันขึ้นมาเปลี่ยนชื่อของมันใหม่ให้เหลือแค่สี่ตัวอักษรนะครับอย่างว่าชื่อเดิมของมันนะครับอาจจะเป็นยาวมากนะครับแบบชื่อในชื่อภาพใน Facebook นะครับผมเซฟภาพนี้มานะครับเป็นชื่อภาพผมบันทึกรูปภาพตรงนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมครับชื่อมันยาวมากๆเลยเราจะไปบันทึกในหาข้อมูลเป็นชื่อแบบนี้มันก็จะกระไรอยู่นะครับมันจะยาวเกินไปเราก็เลยทําการ random ชื่อมันขึ้นมาใหม่นะครับเปลี่ยนชื่อมันหลังจากนั้นเราก็ทําการเรียกค่าตัวนี้ครับ storage this เป็นต่อ this เนี่ยจะใช้โยงไปหาที่อยู่ของตรงนี้ครับที่เรากําหนดไว้ photoแล้วก็นำตอดพุทเนี่ยก็จะนำไฟล์ของเรากับชื่อใหม่ไปประกอบแล้วก็ไปวางที่ถาดชื่อว่าโฟโต้ครับคือถาดที่เรากำหนดย่อชื่อย่อเนี่ยมันจะอยู่ตรงที่ folder config นะครับตรงที่ root เลยไฟล์ system นะครับมันตรงนี้จะเป็นกำหนด driver ของไฟล์นะครับซึ่งใน Laravel เนี่ยมีคลาสชื่อว่า Storage นะครับจะช่วยให้เราสามารถอัปโหลดไฟล์ไปยังคลาวด์ต่างๆได้นะครับอย่าง S3 นะครับก็คือ Amazon S3 เอง Rackspace ก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งนะครับแต่เดิมของเราใช้ตรงนี้ครับ
โฟโต้เราจะอัพโหลดไปที่โฟโต้ครับนี่ผมจะสร้างอันใหม่ขึ้นมาให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างหนึ่งตัวนะครับชื่อว่าโพสต์ไปผ่านเนี่ยจะเก็บภาพที่มาจากการบทความเองครับโพสต์ไดเวอร์คือโลคอลนะเป็นการบ่งบอกว่าจะเก็บไปบนเครื่องนะข้อแล้วก็ root ก็คือที่อยู่ของมันที่อยู่ของมันก็คือ public path ครับ public path ก็คือที่อยู่เดิมเป็น folder public นะครับ slash อัพโหลดทั้งนั้นครับ slash post ปุ๊บเสร็จแล้วครับเราได้ใหม่มาละทีมใหม่ก็ไปที่ตัวคอมพิวเตอร์เดิมครับ user คอมพิวเตอร์ผมทำการก็ตอนนี้เลยผมก็ขี้เกียจจำกลับไปวางที่นี้ครับแล้วหลับหน้าในตรงนี้นะครับ list เปลี่ยนจากโฟโต้เป็นโพสต์ที่เราไปสร้างขึ้นมาตะเกียบชื่อของมันลงไปโพสต์เป็น feature image เป็นชื่อของไฟล์ลงไปครับแล้วเราก็ทำการอัปเดตครับโพสต์อัปเดตตัว feature image ลงไปแล้วก็เซฟนี่ผมก็จะทำการทดสอบครับการเพิ่มใหม่อีกรอบหนึ่งอันเดิมนี่นะครับเสียเวลาไม่เสียเวลาดีโอ้จ้าครับดีเต็มยังเนี่ย You are now unmuted อ๋อครับโอเคครับ You are now muted จะเอาเครื่องข้อมูลใหม่รอบนึงนะครับคิ้วหนังสายไปปึ๊บโอเคครับตอนนี้ก็ทำการบันทึกใหม่อีกรอบนึงครับปึ๊บคิดคลายเอ็นออริจินัลเอ็กสเทนชันอันนั้นอันออบเจกต์นะครับเกิดเออร์เป็นเพราะไม่มีข้อมูลครับเราไปเก็บมาจากผิดที่นะครับเราเปลี่ยนไม่หมดเปลี่ยนใหม่ครับปุ๊บเป็นฟีเจอร์อิมเมจแล้วอินพุตไฟล์นะครับเป็นตัวที่ใช้ดึงตัวไฟล์ออกมาจากอินพุตนะครับกลับไปแล้วก็ทำการรีเฟรชใหม่ครับปุ๊บไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเราไปดูไฟล์ของเราครับมันมาหรือไม่นะครับนะครับ public upload post โอเคครับเราได้รูปมาแล้วเรียบร้อยครับการบันทึกข้อมูลเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการแสดงข้อมูลนะครับตอนนี้ก็พักแป๊บนึงครับให้อาจารย์ทำการเซฟไฟล์ก่อนเพื่อจะได้อัปโหลดให้คนที่ดูมาไม่ทันนะไปดูต่อได้ครับตอนนี้ก็เบรกกันครับจ้าครับเซฟเลยครับ You are now unmuted